คุณเคยนะคะเวลาที่เราขับรถเข้าไปในซอยหนึ่งแล้วก็มองไปเห็นแบบว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยคล้ายๆกับสลัมตอนเย็นเห็นผู้ชายเยอะๆนั่งถอดเสื้อแล้วก็ล้อมวงตั้งวงกันกินเหล้าขาวฟังเพลงตึ้งๆๆแล้วก็บรรยากาศเนี่ยก็แบบสองข้างทางก็จะเหมือนเป็นสลัมมีเป็นเพิงมีรถจอดละเกะละกะข้าวของวางเต็มนะคะบอกได้เลยนะคะว่าถ้าเราเห็นสภาพแบบนี้เราจะลงทุนซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรหรือถ้าซื้อเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยอ่ะอย่าเลือกที่ดินที่อยู่ในซอยทำเลแบบนี้เราลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเกิดเรามีลูกสาวเนาะแล้วลูกสาวเราเนี่ยลงจากรถเมล์ตอน2 ทุ่มแล้วต้องเดินจากหน้าปากซอยเข้าไปที่บ้านแล้วก็ผ่านโซนที่มันเป็นที่เรามาข้างต้นเนี่ยมีคนกินเหล้าถอดเสื้อทะเลาะตบตีด่ากันเราก็คิดดูเลยค่ะว่าลูกสาวเราจะปลอดภัยไหมเหมือนกันนะคะถ้าสมมุติว่าคนซื้อที่ดินเขาจะมาลงทุนหรือว่าจะมาซื้อทำบ้านจัดสรรหรือว่าจะมาซื้อเพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัยอะแต่เขาต้องผ่านทำเลอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกยังไงถ้าจากประสบการณ์นี้นะคะที่ดินทำเลแบบนี้ส่วนใหญ่ขายยากมากๆเพราะว่าแค่เราขับรถเข้าไปเนี่ยเราเห็นสภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยเราเองก็ยังไม่อยากจะลงไปดูนะคะไม่จำเป็นอย่าซื้อนะคะที่ดินสิ่งแวดล้อมแบบนี้เตือนแล้วนะคะ